ข้อ5ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดแรกมีค่าเท่ากับ30จงหาค่าประมาณของส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่2เขาให้ข้อมูลชุดแรกกับข้อมูลชุดที่2ออกมาใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่ามันเป็นยังไงก็คือข้อมูลชุดแรกอะบวก4เราจะได้ข้อมูลชุดที่2เสมอเห็นไหม16บวก4ได้20 23บวก4ได้27 34บวก4ได้38คือพอบวก4เราจะได้เป็นข้อมูลชุดที่2เสมอก็แสดงว่ามันอาจจะต้องมีทริคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมคะทีนี้คือมันจะมีวิธีการจำอยู่อย่างนึงซึ่งจะทำให้คิดได้เร็วขึ้นก็คือถ้าเกิดว่า s โดนบวกเท่ากันหมดคือถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราโดนบวกเท่ากันหมดเขียนว่าถ้าโดนบวกเท่ากันหมดs จะเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าโดนคูณเท่ากันหมด ให้เอา s คูณกับตัวคูณนั้นด้วยก็คือให้คูณหมดก็คือคูณ sอันนี้อาจจะงงจดไปก่อนถ้าโดนบวกเท่ากันหมด s จะเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าโดนคูณเท่ากันหมดให้เอาเลขตัวนั้นนะมาคูณ s ด้วยจบเสร็จหรือยังคะวิธีการของมันคืออะไรก็อย่างอันนี้ข้อมูลทุกตัวข้อมูลทุกตัวของเราโดนบวก4เห็นไหมจากชุดแรกกลายเป็นชุดที่2บวก4หมดเลยก็แสดงว่ามันโดนบวกเท่ากันหมดค่า s จะเท่าเดิม s ของชุดแรกโจทย์ให้มาบอกว่า30ฉะนั้น s ชุดที่2ก็จะเท่ากับ30ด้วยฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบได้เลยว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่2เท่ากับ30ตอบได้เลยเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์มากก็มาดูที่อันที่2อันนี้พี่เขียนเพิ่มไว้เผื่อเจอถ้าโดนคูณเท่ากันหมดคูณ s ด้วยก็อย่างเช่นข้อแรกเนี่ยข้อมูลของมันมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ30แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลชุดที่2ถ้าข้อมูลชุดที่2ไม่ใช่อันนี้ข้อมูลชุดที่2เป็นสามสิบสองสี่สิบหกหกสิบแปดร้อยสิบสองร้อยห้าสิบหก184แล้วก็186แล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ของมันว่ามันคือข้อมูลชุดแรกคูณ2ก็จะได้เป็นข้อมูลชุดที่2ถ้าเราเจออย่างเงี้ยข้อมูลชุดแรกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ30แล้วเขาถามว่าข้อมูลชุดที่2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับเท่าไหร่เราตอบได้ไหมคะว่าเท่าไหร่แล้วก็มาดูเขาบอกว่าถ้าโดนคูณเท่ากันหมดให้เอาตัวนั้นคูณ s ด้วยก็คือข้อมูลชุดที่2โดนคูณด้วย2หมดเลยก็ต้องคูณ s ด้วยก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อแรก30ฉะนั้นข้อมูลชุดที่2ส่วนเบี่ยงเบนก็คือ60พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าถ้าโดนบวกเท่ากันหมด s เท่าเดิมถ้าโดนคูณเท่ากันหมดคูณ s ด้วยโอเคก็จำไปนะจดไปเลยแล้วก็จำไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอย่างนี้จะได้คิดเลขง่าย
อันนี้ฉะนั้นข้อนี้ s โดนบวกเท่ากันหมด s จะเท่าเดิมก็เลยตอบว่า s เท่ากับ30นะคะโอเคผ่านค่ะ